อนุภาพดำเนินรายการโดยพระธรรมสิทธิ์เมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารทำนำชีวิตทำสุดสุดบริสุทธิ์ทุกข์ผ่อนใสสุดสุดไว้ใต้พระธรรมทรงอำภัยใต้จิตใจสดสุดสีมีพลังด้วยการพุทธานุภาพจับทำให้ทำบรรยายจับคำพูดในมนต์ขลังเป็นที่พักพุทธศาสตร์จับให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังทำจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นนักไร้ทุกข์โทษสดสุขผลจะปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนเพื่อนทุกท่านสุขสันโทนตัวพระธรรมสุขสุขในทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิก็ถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้ติดตามสดับรับฟังและรับชมรายการพุทธานุภาพซึ่งเป็นรายการจากศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยโดยพระธรรมกิตติเมธีมารับฟังรับชมกันที่นี่เป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่มหรือ21นาฬิกาไปถึง22นาฬิกาซึ่งเราก็มีสถานีวิทยุกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์เป็นจุดยืนแล้วก็ถ่ายเฟซบุ๊กไลฟ์ไปถึงถ่ายทอดสดไปนะอย่างสถานีวิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดหทัยนเรศนครปฐม FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราช FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์วัดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี FM 100เมกะเฮิรตซ์และวัดหนองกายจังหวัดเชียงใหม่FM 102และ 104.5 เมกะเฮิรตซ์ทั้งเสียงทั้งภาพไปพร้อมกันทาง Facebook Live ที่กิตติเมธีวันนี้ก็มาพบกันที่วันอังคารที่9เมษายนพระพุทธศักราช2567ขึ้นหนึ่งค่ำเดือน5เดือนเมษาเดือน4ผ่านพ้นไปแล้วต่อไปก็มาเข้าสู่เดือน5ทางจันทรคติวันนี้ท
ท่านผู้ติดตามชมทางเฟซอาจจะมีภาพแปลกๆออกมาเคยเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้แหละถ่ายมาด้วยเครื่องมือสื่อสารทางสายก็เรียกว่าแท็บเล็ตแท็บเล็ตก็เป็นระบบอะไรล่ะ Android ถ่ายมาก็ปรากฏว่ามันถ่ายไม่ได้แบบนี้คือถ่ายภาพนอนหน้ากล้องนอนนี่ตั้งไม่ได้ต้องถ่ายเป็นภาพยืนภาพตรงแต่อัตมภาพเองก็ชอบแบบภาพนอนแบบนี้จะได้เห็นทั้งข้างหลังกว้างๆบ้างว่าเป็นอะไรอยู่มาวันก่อนนี่ก็ไปแสดงพระธรรมเทศนาในงานออกเมนพระราชทานเพลิงศพคุณพ่ออนันต์ฉายแสงคุณพ่อของท่านจาตุรนฉายแสงแล้วก็มีคุณโยมศรีภรยาของท่านจาตุรนฉายแสงคือคุณโยมจิรพรฉายแสงถวายกันเทศมาก็ถวายเป็น iPad มาถ้าจอใหญ่ๆก็เรียก iPad ถ้าจอเล็กๆ เป็นโทรศัพท์ก็เรียกว่า iPhone วันนี้ได้ iPad มาก็มาพยายามศึกษาอยู่พักใหญ่แล้วแหละในที่สุดก็มาคิดว่าวันนี้จะใช้ได้นะก็มีหลายท่านเข้ามาแล้วก็แสดงว่าเป็นไปได้ปกติแต่ยังมีปัญหาอยู่นิดหนึ่งปัญหาที่สมอลเพนเนี่ยยังใช้ไม่ได้นะเฉพาะสมอลเพนนี่ต้องไปซื้อมางบประมาณก็ปาเข้าไปหลายตังค์ 3,700 กว่าบาทปากกาลำเดียวนะเป็นปากกาใช้เฉพาะกับ iPad 3,000 กว่าบาท 3,700 กว่าแล้วก็เอาเครื่องนี้ไปติดฟิล์มเพื่อให้หน้าจอไม่ถลอกปอกเปิดเพิ่มเข้าไปแล้วก็ปรากฏว่าทั้งสองอย่างนั่นก็เจอเข้าไป 5-6,000 บาทก็เอาแหละนะโยมถวายมาเครื่องนี้ก็เข้าใจว่าหลายตังค์เหมือนกันอาตมาไม่รู้หรอกไม่เคยซื้อถ้าซื้อก็ส่วนมากจะเป็น iPad ซึ่งราคาก็ไม่มากกับนะอันนั้นแต่เขาว่ากันว่าอันนี้มันแพงว่ากันว่าตั้ง 3-4 หมื่นว่างั้นก็คงจะพกพาไปไหนไม่ได้เพราะมันแพงแต่มันค่อนข้างหนักด้วยใส่ย่ามก็หนักย่ามหนักมืออย่างไรก็ตามแหละญาติโยมดูแล้วก็สามารถคอมเมนต์สามารถวิพากษ์วิจารณ์จะไว้วิจารณ์ชมก็ได้วิจารณ์ติก็ได้นะว่าดูเครื่องนี้แล้วเป็นยังไงภาพคมชัดดีไหมแสงเป็นอย่างไรถ่ายไปแล้วมันดีไหมโยมจะเห็นว่าภาพข้างหลังนั้นอาจจะเคลื่อนนะเคลื่อนไปเคลื่อนมาเรื่องนี้เขาปรับภาพให้อยู่ให้คนอยู่ตรงกลางอยู่ตลอดโดยอัตโนมัตินะก็ว่ากันไปใช่ของดีมันก็อย่างนี้เนาะคิดว่าเป็นของดี
ไม่เคยแตะต้อง iPhone ไม่เคยแตะต้อง iPad ก็เลยมาทำเมื่อคืนนี้ว่าจะลองตั้งแต่เมื่อคืนก็เอามาตั้งวางเข้าแล้วเปิดไปเปิดมาไปไม่ถูกเอาไว้ก่อนทั้งวันวันนี้ก็เลยศึกษาจนกระทั่งว่าพอเข้าใจก็วันนี้ก็คงใช้ได้แล้วแหละแต่ว่าภาพของผู้ที่เข้ามายังไม่ปรากฏนะแต่ว่าก็คอมเมนต์อะไรต่างๆปรากฏแล้วนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งทีนี้เราก็มาเรื่องของสงกรานต์กันหน่อยแหละโยมเรื่องสงกรานต์นี่ก็ต้องมาเตือนกันวันนี้ถึงพระสูตรก็ว่าอารัพพสูตรแปลว่าไม่ใช่แปลว่าว่าด้วยเรื่องบุคคลที่ควรจะตักเตือน5ประเภทนะบุคคลที่ควรจะตักเตือนควรจะได้รับการตักเตือน5ประเภทมีก็มีในส่วนของพระพุทธเจ้านี่ก็ว่าไว้ชัดแล้วเลยนะแต่ว่าจะเอานอกคัมภีร์ก่อนนอกคัมภีร์อันดับแรกก็คือเตือนฝากเตือนทุกท่านทุกคนและว่าอย่าได้ประมาทกับสงกรานต์แม้เราจะไปเที่ยวแม้เราจะไปทำบุญก็อย่าประมาทเดินไปเดินมาข้ามถนนเดินข้างถนนถ้าไม่พ้นเขตอันตรายก็อย่าไปเดินนะเพราะไม่รู้คนที่ขับรถมานะเขาดีไม่ดีรถมันมาสวนกันตรงเราเดินอยู่พอดีเขาก็หลบพริบเดียวคร่อมมาเฉี่ยวเรานะอันตรายไม่ว่าในเมืองนอกเมืองอะโยมก็ต้องระมัดระวังไว้นะอย่าให้อันตรายมันเกิดขึ้นปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะอย่าได้ประมาทแต่นี่ไม่ประมาทนี่แม้เรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องไฟเรื่องฟืนก็ไม่ควรจะประมาทอาจจะอยากออกไปเที่ยวกลางวันเสียบกาต้มน้ำไว้หรือเปล่าในบ้านอะไรทำนองเนี้ยก็ไปไหนก็อย่าลืมปิดประตูหน้าต่างเรียบร้อยใช้คาถาปิดประตูโอมคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โอมนะประนมมือโอมแล้วก็ล็อกกุญแจจะได้ไม่ขาดสตินะเสร็จแล้วก็ออกไปกุญแจไปไขสตาร์ทรถก็ประนมมือขึ้นเรียบร้อยโอมเสร็จแล้วก็บิดกุญแจปั๊บเครื่องก็สตาร์ทปรุง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 เราก็ไปได้ไปได้สบายไปปลอดภัยด้วยไม่มีใครเฉี่ยวแล้วเราก็ไม่ไปเฉี่ยวใครเรื่องชนไม่ต้องพูดถึงอย่าไปชนมันเฉี่ยวเฉี่ยวเพราะว่าบางครั้งบางทีในช่วงอย่างนี้เนี่ยแม้ว่ารัฐบาลแม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์จะออกคำเตือนข้อคิดเตือนสติว่าห้ามเมาแต่ก็ห้ามไว้อย่างนั้นแหละนะคนที่เชื่อฟังก็จะได้ฟังส่วนคนไม่เชื่อฟังก็ดื้ออยู่นั่นแหละนะจะหายดื้อก็เสมือนนอนเพื่อนหามแล้วนะไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดนะหรือบางครั้งบางทีก็ติดอยู่ในรถตรงครอมเดียวหรือชนครอมเดียว
ประตูก็เปิดไม่ได้เอาออกไม่ได้ก็ต้องใช้เครื่องตัดทางเอาร่างกายออกมาบางท่านบางคนก็นั่งร้องโอดโอยอยู่ในรถก็จะช่วยก็เข้าไปช่วยไม่ได้เพราะว่าประตูมันก็ล็อกติดอันตรายนะแม้จะเดินทางไกลไปต่างจังหวัดนั่งรถประจำทางถ้ามันข้ามวันข้ามคืนเนี่ยก็นั่งไงเรียบร้อยก็จัดที่นั่งไงแล้วก็นั่งเรียบร้อยนะนั่งเรียบร้อยก็หมายความว่านั่งคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยจะหลับสักหน่อยก็หลับได้ไม่สับประงกไปลงบนหน้าใครหัวใครเพื่อไม่จะเกิดมันรถมันพลาดเราไม่ได้พลาดขณะที่เราหลับหรือไม่หลับก็แล้วแต่รถมันพลาดถ้าเราระวังตัวดีนี่มีสติดีนี่ก็ไม่เป็นไรนะรู้สึกตัวพอจะช่วยเหลือตัวเองได้อาตมาภาพเองเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนถ้านั่งรถประจำทางทางไกลเนี่ยที่เขาเรียกกันว่ารถทัวร์นะเขามีม่านกั้นมีม่านกันแสงไอ้ม่านกันแสงนี้ถ้าเวลาเราหลับต้องกันให้หมดนะดึงม่านกันหน้าเราด้วยมียุคหนึ่งมันมีเด็กสับประดนชนแหลกนะใช้หนังสติ๊กยิงกระจกรถตุ้มเข้าไปรถมันกระเด็นมากระจกแตกกระเด็นมาใส่หน้าเราอย่างเนี้ยนึกอยู่ว่ามันอาจจะเข้าตาเราก็ได้มันกระแทกหน้าเราก็ได้แต่ถ้ามันติดม่านนะผ้าม่านน่ะเหนียวนะทะลุไม่ถึงหรอกมันโดนบั่นทอนไปกำลังความเร็วไปขั้นหนึ่งแล้วตอนมากระทบกระจกแล้วก่อนจะเข้ามาถึงหน้าเรามันก็ให้ปลอดภัยแต่ไม่เคยเจอหรอกไม่เคยเจอหรอกแต่คนอื่นเจอมีวันก่อนเนี่ยสามเณรนอนชาวสกลนครนั่งข้างหน้าแล้วก็ไม่คาดเข็มขัดไปโดนอะไรไม่รู้ก็เบรกยังไงหรือไปชนมาตุ้งพลุ้งเดียวทะลุกระจกข้างหน้าไปลงนอนอยู่ข้างล่างนอนดีว่ารถไปไม่ถึงไม่เหยียบอย่างนี้ก็ยังรอดอยู่แล้วนะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราไม่ควรประมาทนะไม่ประมาทก็คือไม่ขาดสติไม่เผลอสติอยู่บ้านก็ไม่เผลอสติออกจากบ้านก็ไม่เผลอสติระมัดระวังประตูหน้าต่างล็อกเรียบร้อยไฟอะไรทั้งนั้นถอดให้เรียบร้อยออกไปขับรถขับราก็ขับไปในทางตัวเองและทางตัวเองแล้วก็ต้องดูด้วยว่าข้างหน้านี่มันเข้ามาอย่างไรรถมันแซงกันมาหรือเปล่าดูภาพที่เขาถ่ายให้ดูก็คงจะได้จากภาพกล้องวงจรปิดก็มีรถเก๋งแซงรถใหญ่วู้มาอย่างเร็วมากเราก็ไปอย่างเร็วมากหลบหัวออกข้างทางได้แต่ว่าคันที่ตามมาข้างหลังเนี่ยหลบไม่ทันโครมเมื่อข้างหน้า2คัน3คัน4คันโอ้ยเสียวลูกตาโยมนั่นถ้าไปแต่พอประมาณน่ะมันเบรกทันแล้วขับโยมก็รถก็ดูแลข้างหน้าแหละแต่ว่าเวลาขับรถเนี่ยมันไม่ใช่ดูแลข้างหน้าอย่างเดียวข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าแล้วก็ดูข้างหลังด้วยก็มีกระจกไว้ให้ดูข้างหลังด้วยเราจะผ่านพ้นหรือไม่พ้นต้อง
ต้องดูให้ดีถ้าไม่ขาดสตินะไม่ประมาทไม่ขาดสติไม่คึกขนองอย่าไปคึกขนองมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสงกรานต์ตรงนี้เด็กๆวัยรุ่นมักจะคึกขนองกันคนขับรถก็ขับคนที่อยู่ท้ายรถก็เอาน้ำเป็นถังๆใส่รถไปแล้วก็เที่ยวสาดกันที่มอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆนี่โอ้น่ากลัวนะสาดใส่มอเตอร์ไซค์ใส่มอเตอร์ไซค์แล่นกันทั้งถังเลยตุ้มนี่ล้อรถมอเตอร์ไซค์มันก็แค่สองล้อนะถ้าคนที่ขับตกใจนิดหนึ่งหรือว่าเกิดโมโหนิดหนึ่งก็พลาดพลั้งได้เพราะฉะนั้นก็ดูก็แล้วกันนะถ้าหากว่าเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นเขาสนุกกันในรถอย่างนั้นก็มอเตอร์ไซค์ก็เบี่ยงเบียงหน่อยอย่าเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้ก็ใส่ตุ้มกันมาทีแรงปะทะน้ำมันทำให้เราเอียงกระเทเร่ถนนก็ลื่นเปียกแฉะอารมณ์คลื่นลงมาอันตรายได้นะไม่อยากเห็นนะนะไม่อยากเห็นอันตรายมอเตอร์ไซค์เองก็อย่าคึกขนองช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังกันสำรวมระวังสนุกได้แต่พอประมาณอย่าให้มันเลยเถิดถ้าเลยเถิดแล้วก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอย่าลืมตัวถ้าลืมตัวนี่มักจะลืมเพราะคิดเอาเองว่าเราเนี่ยสามารถไปได้ทำได้จนกระทั่งบางครั้งบางทีไปดื่มเมาทั้งๆที่เขาบอกว่าห้ามเมาแล้วเมาแล้วห้ามขับเมาไม่ขับก็ว่างั้นแต่ในที่สุดก็แต่ละปีเนี่ยสงกรานต์นี่ก็เสียชีวิตพลีให้นางสงกรานต์กันไปหลายชีวิตเป็น 2-300 ชีวิตเนี่ยว่าก่อนถนนไม่ดีก็ทอดถนนเดี๋ยวนี้ถนนดีก็หนักกันไปอีกแบบหนึ่งถือว่าถนนดีแล้วนะเดี๋ยวนี้ทั่วประเทศเนี่ยแต่ที่ดอยดีน้อยที่สุดก็คือภาคใต้เนี่ยอย่างน้อยที่ดีน้อยที่สุดนะซ่อมกันไม่หวาดไม่ไหวก็เลยยังหาจุดดีได้บ้างเป็นบางจุดบางตอนนะเรากันก็ซ่อมกันอยู่นั่นแหละอย่าลืมตัวถ้าลืมตัวแล้วเดี๋ยวหัวจะหายใช่ลืมหัวด้วยเพราะไม่รู้ไปเฉี่ยวชนอะไรหรือว่าใครมาเฉี่ยวชนถ้าเราไม่ลืมตัวนี่ไปอย่างธรรมดาธรรมดาเนี่ยเห็นเหตุการณ์มาข้างหน้ามันหลบทันสมมติว่าอีจะมาอยู่บนถนนเนี่ยมันไม่พ้นแล้วจะทำไงเราจะแปลงรถลงคูก็ยังปลอดภัยได้กว่าเพราะลงไปด้วยความมีสตินะอย่าไปท้าชนมันก็เกิดผลให้อันตรายแน่นอนละนะเราอย่าคิดแทนคนอื่นนะอย่าไปคิดแทนคนอื่นว่าเอ้ยเขาจะเห็นเขาจะหลบเราเขาต้องหลบให้เราสินะเราถูกเขาต้องหลบให้เราอย่าไปคิดอย่างนั้นบางครั้งบางทีเขาอาจจะหน้ามืดตามัวตาพร่ามาก็ไม่เห็นเราเนี่ยถ้าเราคิดว่าเขาต้องเห็นเราเนี่ยไปคิดแทนเขาอันตรายนะอันตรายได้สงกรานต์ทั้งทีขอให้มีแต่ความสุขกันสิ่งที่มีความสุขได้ก็คือเราต้องเล่นสงกรานต์แบบอะไรแบบเป็นมิตรกับผู้เที่ยวด้วยกันคอยนึกเสียว่าผู้ที่ไปเที่ยวด้วยกันนะต่างคนต่างก็เป็นมิตรกันถึงไม่รู้จักก็เป็นมิตรกันมิตรแปลว่าผู้มีน้ำใจมิตรไมตรีแบ่งปันกันหน่อยแบ่งปันน้ำใจกันหน่อยมีมิตรไมตรีกันหน่อยถนน
กว้างถนนแคบก็ไม่ควรจะไปคิดเอาว่าเอ้ยคนอื่นเขาก็ไปของเขาของเราก็ต้องไปของเราต้องไปให้ได้เบียดเสียดยัดเยียดไปผลสุดท้ายมันก็อันตรายเกิดขึ้นนะนั่นเรียกว่าเป็นมิตรกับคนประการที่สองต้องเป็นมิตรกับน้ำด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายสงกรานต์เนี่ยนี่ปีนี้น้ำจะหายากขึ้นนะน้ำจะหายากขึ้นนะแม่งแรงขึ้นนี่ก็ต้องใช้น้ำแต่พอสมควรไม่ใช้น้ำให้มันเอาสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุต้องระมัดระวังน้ำทุกหยดมีค่าท่านโฆษณาประชาสัมพันธ์บอกว่าอย่างนั้นน้ำทุกหยดมีค่าเราอย่าไปทำเสียหายใช่ไหมเสียดายเราต้องใช้น้ำให้คุ้มค่าเรียกว่าเป็นมิตรกับน้ำเราอย่าไปเป็นศัตรูกับน้ำใช่ไหมใช้น้ำให้เกิดความคุ้มค่าลงทุนให้คุ้มประการที่สามเราต้องเป็นมิตรกับวัฒนธรรมของเราเราต้องรักษาวัฒนธรรมคือความมีน้ำใจวัฒนธรรมนะคือความมีน้ำใจคนไทยเป็นคนที่มีน้ำใจส่วนการเล่นสงกรานต์นั้นเป็นประเพณีที่เล่นปฏิบัติสืบต่อสืบทอดกันมายุคต่อยุคปีต่อปีปีหนึ่งแล้วก็มีหนึ่งครั้งก็สืบทอดกันมาหลายปีแล้วแหละตามตำนานของเราก็ตั้งแต่สุโขทัยยุคสุโขทัยก็ร่วม 800 ปีแล้วแต่ถ้าว่าตำนานเดิมทีเดียวนะก็โน้นมาตั้งแต่ท่านธรรมบาลนั่นแหละมาจากอินเดียนั่นเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนื่องจากว่าธรรมบาลฉลาดเท่ากับบิลพรหมทาถ้าตอบปัญหากันตอบได้ก็เอ้าตอบไม่ได้ก็จบกันตัดหัวตัวเองเลยถ้าแพ้เคยแพ้ก็ตัดหัวตัวเองในที่สุดก็เท้ากบิลพรหมแพ้ธรรมบาลก็ได้นั่นแต่ว่าเท้ากบิลพรหมนี่ก็มีอิทธานุภาพนะมีลูกสาวตั้ง7 คนนะลูกสาวทั้ง7 คนนี่ใครอ่ะก็คือเขาเขียนมาเป็นนางโยมแสดงว่าลูกสาวของเท้ากบิลพรหมทั้งหมดนี่แต่งงานแล้วทำไมงั้นก็ต้องแต่งก็ต้องตั้งชื่อว่านางสาวเช่นคนแรกปีนี้ก็นางทุงสะเทวีทุงสะเทวีแปลว่าอะไรไม่รู้ยังไม่ได้หาคำแปลก็เป็นนางสงกรานต์ประจำวันอาทิตย์ปีไหนวันสงกรานต์ตรงกับวันอาทิตย์ก็ปีนั้นก็นางทุงสะเทวีจะมาปรากฏโฉมทีนี้ทุงสะเทวีวันอาทิตย์นี่ก็หมายความว่าคนอื่นๆก็ตามลำดับมาก็คือวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์7 นางเนี่ยเพราะในรอบหนึ่งก็รอบคนนะรอบเทวีของลูกสาวของพระเท้ากบิลพรหมนี่ก็วันสงกรานต์ก็คงจะไม่เจอกันนะไม่ตรงกันถ้าหากว่าปีนั้นเป็น
เป็นวันจันทร์เป็นวันสงกรานต์ก็มีนางราชเทวีมีทัดทรงอะไรถืออะไรมาบนหลังอะไรเป็นอย่างไรก็โยมก็ไปตามหาดูได้นะถามอากูนะอากูเกิลนะเดี๋ยวนี้ก็ตอบหมดเลย Google นะไม่ถาม Google ไม่ตอบก็ถามสิริก็ได้สิริตอบหมดนะนะก็นางที่3ก็วันอังคารก็คือนางโคราคะเทวีนางโคราคะเทวีพอวันพุธก็นางกิริณีเทวีวันบฤหัสบดีก็นางมนทาเทวีแล้วก็วันศุกร์ก็นางกิมิทาเทวีแล้วก็วันเสาร์สุดท้ายก็นางมโหธรเทวีเนี่ยปีที่แล้วนี่มโหธรเทวีนะมาปีนี้ก็เลยเข้ารอบใหม่ก็มาถึงทุงสะเทวีอันนี้ก็เป็น7นางที่มาแห่มานี่ก็มาแห่เสียนพระพรหมเสียนพระพรหมนี่มีอิทธานุภาพมากนะตัดเสียนแล้วถ้ากว่าทิ้งไปบนพื้นดินก็จะเกิดความแห้งแล้งไฟจะไหม้ลอกนะถ้าทิ้งไปในมหาสมุทรก็มหาสมุทรน้ำในมหาสมุทรก็จะแห้งจะคว้างไปในอากาศก็จะปั่นป่วนเกิดพายุเฮอริเคนบ้างไต้ฝุ่นบ้างพายุทอร์นาโดบ้างพายุอะไรต่ออะไรเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะไปเก็บไว้ที่อะไรภูเขาไกรลาศนะภูเขาไกรลาศก็อยู่บนดินนี่แหละที่จริงแต่ภูเขาไกรลาศหนาวจัดร้อนเนี่ยอยู่ประเทศเนปาลหิมะตกทั้งปีว่าไปแล้ววันนี้ได้ข่าวว่าเนปาลเครื่องบินตกลำหนึ่งอีกเครื่องบินโดยสารก็คงจะเสียชีวิตหมดประมาณ70กว่าชีวิตนะก็น่าเห็นใจนะอันนั้นก็ว่าไปเมื่อตะกี้พูดถึงวัฒนธรรมนะเราต้องรักษาวัฒนธรรมที่เรากล่าวได้ว่าดีงามเดี๋ยวนี้เป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ทำเงินได้ด้วยนะวัฒนธรรมประเพณีที่ทำเงินได้ด้วยแค่ประเพณีอย่างเดียวถ้าเรารักษาแต่ประเพณีเล่นสนุกกันเราไม่มีวัฒนธรรมก็ทำให้ไม่ยั่งยืนแต่ยูเนสโกเขายกย่องนะว่าเป็นวัฒนธรรมนะไม่ใช่เป็นเทรดิชันนะมันเป็นคัลเจอร์นี่แปลว่าวัฒนธรรมถ้าประเพณีเนี่ยมันเป็นเทรดิชันก็ยูเนสโกเขายกย่องว่าสงกรานต์นี่เป็นวัฒนธรรมแห่งมวลมนุษยชาติที่จับต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นปีนี้สงกรานต์ไทยก็จะเจริญรุ่งเรืองฟุ้งฟ้าจอดช่วงชัชวาลสว่างไสวรู้จักกันไปทั่วโลกทีนี้เมื่อรู้จักกันไปทั่วโลกก็เห็นเล่นสงกรานต์ตาเล่นอย่างสวยงามปีนี้ปีหน้าก็คงจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยกันมะหือมาพูดถึงตรงนี้ก็นึกถึงแกงไตปลาอีกที่ฝรั่งเขาวิพากษ์ว่าอาหารไทยที่แย่ยอดแย่ที่สุดก็คือแกงไตปลาว่างั้นมันเนื่องจากว่าเขาคงจะทานไม่เป็นคงจะสดน้ำแกงไตปลาเหมือนกับสดน้ำซุปหน่อไม้น้ำซุปลูกฟักอะไรทำนั้นน้ำซุปไก่อย่างเนี้ยต
ุ้มเข้าไปก็ได้เรื่องเท่านั้นแหละนะที่จริงแล้วแกงไตปลานี่มันยังอร่อยนะดีพูดภาษาโยมว่าอร่อยนะนายกก็ยังพูดว่าอร่อยไปชิมมาแล้วนายกไปชิมมาแล้วแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยอาตมาภาพเองก็ไปฉลองศรัทธาของข้าราชการกรมส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีท่านขจร ศรีชวนะโพคินหรืออะไรเนี่ยจำนามสกุลไม่ได้แล้วท่านก็มาเป็นประธานพร้อมด้วยรองอธิบดีพร้อมด้วยระดับทุกอย่างรวมทั้งบุคลากรก็ทำบุญสงกรานต์เลยนะทำบุญสงกรานต์ก็สมาทานศีลแล้วก็ถวายสังฆทานแล้วก็รับพรให้ศีลเสร็จก็ฝากโยมนะอาตมาเองก็ฝากพระโยมรับศีลแล้วก็ฝากให้โยมพาไปรักษาไว้ให้ได้ด้วยโยมรับแล้วอย่าทิ้งแต่ศีลเป็นของดีเก็บศีลไปไว้นี่กับเนื้อกับตัวเนี่ยกับใจเนี่ยมันก่อให้เกิดความสุขมีศีลดีแล้วทำให้เกิดโภคะก็คนมีศีลดีแล้วนี่ก็ไม่ไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายนะไม่ไปเลี้ยงน้ำเมาน้ำอะไรต่างๆให้มันเสียหายที่แลนันนิพุติงยันติมีศีลและชีวิตสุขสงบก็จึงฝากไปทุกท่านท่านจะรับหรือไม่รับก็ท่านนั่งนิ่งก็ถือว่ารับแล้วเสร็จแล้วก็อำนวยอวยพรเป็นภาษาไทยเสร็จก็เป็นภาษาบาลียะถาให้ท่านได้กรวดน้ำบอกให้กรวดน้ำถึงเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของอาคารเพราะว่ากรมส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยตั้งอยู่ในเขตของสวนดุสิตก็ละมุมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตพอเสร็จแล้วก็นิมนต์อาตมาภาพไปนั่งรับน้ำก็จะส่งน้ำพระพุทธรูปเสร็จแล้วก็มาส่งน้ำพระสงฆ์แล้วก็รับไปพร้อมกับประพรมน้ำพระพุทธมนต์ไปเรื่อยๆอย่างนี้ดูแล้วสวยงามดีเหมือนกันนะถ้าใครเอาอย่างกรมส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นได้ก็ดีนะอดีตท่านปลัดมหาไทยนะอดีตก็เป็นอธิบดีอยู่ที่นี่เหมือนกันนะท่านอะไรจุนเจริญแล้วอ่ะที่เป็นปลัดมหาไทยอยู่ปัจจุบันเนี่ยท่านก็เป็นอธิบดีอยู่ที่เนี้ยนึกได้ออกแต่พงจนเจริญไม่รู้อะไรข้างหน้าตัวคำเดียวนี่นึกไม่ออกใช่แล้วสะดุดเพราะฉะนั้นนะอันนี้คือเรื่องของวัฒนธรรมเราเที่ยวก็เที่ยวอย่างคนมีวัฒนธรรมสนุกสนานก็สนุกสนานอย่างมีวัฒนธรรมถ้าสนุกสนานแบบมีวัฒนธรรมก็หมายความมารดน้ำก็รดกันอย่างแบบขอโทษขออภัยก่อนขอโอกาสกันซิก่อนเราจึงจะไปรดน้ำกันแล้วก็เป็นมิตรกับวัฒนธรรมนะจะไปทำลายวัฒนธรรมเสียนอกจากเป็นมิตรกับวัฒนธรรมแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอื่นๆทั้งหลายทั้งปวงนะรถน้ำคนฉีดน้ำคนฉีดน้ำต้นไม้บ้างนะ
ให้น้ำมันกระจายขึ้นไปบนต้นไม้ไม้ก็จะได้สดชื่นแจ่มใสคายออกซิเจนออกมาให้ทำให้สุขสบายอันนี้ก็ถือว่าเป็นฝากข้อคิดกันนะเตือนสติกันแต่ว่าในอารัพสูตรนั้นก็ว่าโดยเรื่องบุคคลที่ควรตักเตือนวันนี้อาตมภาพเองถือว่าญาติโยมที่ฟังอยู่ทุกท่านเป็นผู้ที่ควรจะตักเตือนเหมือนกันนะตักเตือนอย่างนี้อย่าประมาทอย่าเผลอสติอย่าคึกขนองอย่าลืมตัวแล้วก็อย่าคิดแทนคนอื่นนะไปคิดแทนคนอื่นไม่ได้อันตรายแล้วก็พยายามเป็นมิตรกับผู้ที่ต้องเที่ยวด้วยกันเป็นมิตรกับน้ำเป็นมิตรกับวัฒนธรรมแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอื่นๆทุกอย่างให้เป็นมิตรกันให้ได้นะทีนี้ในส่วนของพระสูตรจริงๆแล้วพระพุทธองค์ทรงแนะนำไว้อย่างนี้นะทรงแนะนำไว้ว่าบุคคลที่ควรจะได้รับการตักเตือนนะหนึ่งบุคคลที่คิดทำชั่วคิดทำบาปคิดสร้างสิ่งที่เป็นอกุศลเพราะว่าไปแล้วคิดจะฆ่าสัตว์คิดจะลักทรัพย์คิดจะประพฤติผิดในกามคิดจะพูดเท็จคิดจะเสพสิ่งมึนเมาให้โทษอย่างนี้หรือคิดค้าขายช่อกงคิดอะไรต่างๆที่มันไม่ดีคิดทำสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงจะเรียกว่าทำชั่วคิดเป็นอกุศลอย่างนั้นก็ต้องเตือนถ้าเรารู้ก็ต้องเตือนเขาพูดได้ยินให้เราได้ยินหรือว่าไม่เจตนายินได้ยินแต่เราเกิดได้ยินขึ้นมาหรือได้ยินจากคนอื่นอีกทีหนึ่งรู้ขึ้นมาว่าคนนี้กำลังคิดไม่ดีก็เตือนกันได้นะอันนี้รวมไปถึงพระสงฆ์องค์เจ้านะโยมนะยอมถ้าหากว่าเป็นเรื่องตอนต้นๆ นี่พระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านอาจจะเพิ่งบวชใหม่หรือบวชนานแล้วแต่ยังไม่ได้อะไรเนี่ยยังเป็นปุถุชนเต็มร้อยอยู่เนี่ยก็เตือนได้นะจะเตือนด้วยความสุภาพไม่ใช่เตือนด้วยความอะไรกลางนะขอโอกาสอะไรต่างๆให้ดีนะมันเป็นมีมรรคโคนาแจ้งมาแล้วนะสุทธิพงษ์จุนเจริญนะท่านอธิบดีเมื่อก่อนเป็นอธิบดีเดี๋ยวนี้ท่านเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยสุทธิพงษ์จุนเจริญก็รู้จักท่านมาตั้งแต่อยู่ที่เป็นอธิบดีอยู่ที่นี่แหละแต่ว่าแล้วก็จำชื่อได้มาตลอดเพิ่งลืมเมื่อตะกี้นี่แหละลองดูว่าโยมมอกจะจำได้หรือเปล่าปรากฏว่าโยมมอกก็จำได้เนาะสาธุสาธุสาธุก่อนเพียงแต่เขาปรารภว่าจะทำสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลต้องได้รับคำตักเตือนอย่าให้เขาทำบาปเลยนะคนคิดสนุกสนานกับการทำบาปทำชั่วก็เป็นอกุศลเหมือนกันเขาอาจจะรู้สึกสนุกนะว่าเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าเรารู้เราเห็นว่ามันอันนี้มันไม่ดีอ่ะมันเป็นบาปอ่ะก็ไม่ควรจะปล่อยปละละเลยมันจะกลายเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยจะเป็นสันดานของคนลูกหลานก็เหมือนกันท่านสาธุชนทั้งหลายอย่าไปสนุกว่าเด็กทำอย่างนั้นเก่งทำอย่างนี้เก่งเด็กทำบาปนี่อย่าให้เขาทำและอย่าส่งเสริมสนับสนุนอย่าไปเชียร์อย่าไปยุอย่าไป
นิยมชมชอบว่าโอ้ยเก่งอย่างนั้นอย่างนี้มันจะกลายเป็นว่าเออเราทำชั่วแล้วทำบาปแล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้องพอเป็นอย่างนั้นปั๊บก็จะเกิดปัญหาได้นะเป็นอุปนิสัยเป็นสันดานไปถึงอนาคตได้ประการที่สามคนในประเภทไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับการทำชั่วทำบาปเฉยเลยไม่รู้ร้อนรู้หนาวทำบาปก็ไม่รู้ว่าบาปทำบุญก็ไม่รู้ว่าบุญไม่รู้ว่าบาปบุญคุณโทษเป็นอย่างไรทำร้ายคนบ้างทำร้ายสัตว์บ้างทำร้ายทรัพย์สินของผู้อื่นบ้างเป็นเรื่องสนุกสนานอย่านิยมชมชอบแต่ต้องกีดกันต้องบอกกล่าวต้องฝักเตือนถึงจะดีให้เขารู้ร้อนรู้หนาวใช่บ้างอย่าปล่อยปละละเลยถ้าหากว่าปล่อยปละละเลยเราคล้ายๆกับว่าเราจะยินดีกับเขาและในที่สุดเขาอาจจะล่วงล้ำก้ำเกินมาถึงเราก็ได้นี่ก็นี่ก็เรื่องหนึ่งอีกข้อหนึ่งคนที่ไม่มีเป้าหมายชีวิตเนี่ยประเภทหลักลอยไม่มีเป้าหมายอะไรไม่มีวิภาษาเขาเรียกอย่างหนึ่งว่าวิสัยทัศน์นะโอ้ใช้คำปัจจุบันเขาเรียกว่าไม่มีฉากทัศน์เลยนะไม่มีฉากทัศน์เลยพูดภาษาฝรั่งก็เรียกว่าไม่มีซีนารีโอนะซีนารีโอนะซีนารีโอก็เมื่อก่อนเขาแปลกันว่าอนาคตภาพแต่เดี๋ยวนี้มันระยะหลังนี่ก็มีคำว่าฉากทัศน์รู้สึกว่าคุณหูนะไม่รู้ใครเอามาใช้ตัวนี้ก็คือเรื่องของเป้าหมายจะทำงานอะไรมันต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจนนะไม่ใช่ทำแบบเคว้งคว้างทำแบบโลเลคนที่ประเภทนี้ก็มันเขามองไม่เห็นว่าอนาคตคืออะไรอยู่ไปวันกินไปวันๆอยู่ไปวันๆนอนไปวันๆมันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรและยังเป็นโทษด้วยโทษแก่เขาเองและโทษแก่สังคมด้วยนะคนพวกนี้เป็นโทษนะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือคนที่ไม่รู้ทางแก้ปัญหาชีวิตไม่รู้ทางแก้ปัญหาชีวิตคือไม่รู้จะพ้นทุกข์อย่างไรเพราะว่าคนเขาทุกคนเนี่ยก็ต้องเป็นทุกข์อยู่แล้วไม่มีใครที่ไม่เป็นทุกข์กันนะทุกข์กายบ้างทุกข์ใจบ้างทุกข์เพราะร้อนบ้างเพราะหนาวบ้างเพราะหิวบ้างกระหายบ้างทุกข์เพราะเกิดแก่ตายก็ทุกข์เพราะความแปรปรวนของสภาพสังขารแต่พอนานวันเข้าก็เก็บปวดข้อปวดเข่าปวดไหล่จะนั่งแล้วจะลุกก็ไม่อยากลุกได้แล้วก็ไม่อยากนั่งจะเดินก็ไม่อยากเดินอันนี้มันก็เป็นทุกข์นะไม่ทราบว่าจะพ้นจากทุกข์อย่างไรทำใจให้สบายได้อย่างไรหรือทำปัญญาให้ปราดเปรื่องปล่องผ่องใสว่ากันไปจนถึงได้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติความพ้นทางจิตคือให้จิตพ้นจะข้ามพ้นความอะไรความทุกข์ยากไปได้แล้วก็ปัญญาวิมุตติก็คือพ้นเพราะความเข้าใจรู้แจ้งเข้าใจว่าโอ้อันนี้มันเป็นเช่นนี้
ถ้าผู้นั้นเป็นพระพระนั้นคิดปรารภออกมาว่าจะล่วงละเมิดพระวินัยหรือทำตัวเองสะเพร่าต้องอาบัติก็ไม่เห็นว่าเป็นอาบัติไม่ทำตัวให้สะอาดบริสุทธิ์ให้เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกให้เป็นคนที่ศีลสัมปันโนเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์อาจารสัมปันโนเป็นผู้อาจารสมบูรณ์อย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นวางตัวเหมือนกับชาวบ้านเหมือนกับเด็กเหมือนกับอะไรต่างๆไม่ถูกไม่ต้องนะโยมอย่าไปร่วมห่อหมกเห็นดีด้วยแต่อาตมาภาพเองนี่ก็หนักใจอยู่อย่างหนึ่งพูดกันตรงๆกับโยมตรงเนี้ยนะพระก็ฟังอยู่ด้วยพระฟังอยู่หลายรูปนี่หนักอกหนักใจกับเรื่องของการรับประเคนก็มีโยมคณะหนึ่งที่เอาง่ายๆแบบมักง่ายอ่ะพอเห็นอาหารวางบนโต๊ะเต็มแล้วเอามาเอาจับบนโต๊ะกันประเคนเลยประเคนเลยทั้งโต๊ะมันผิดอะโยมผิดข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้แต่นี่บางครั้งบางทีเราก็ต้องฉันเพราะเห็นใจเพื่อนที่นั่งฉันอยู่แล้วเขาพร้อมแล้วพร้อมแล้วพอโยมประเคนก็เอารับจับโต๊ะแล้วก็โยมก็จับโต๊ะถวายแค่นั้นนะอาหารเป็น20-30ถ้วยจับโต๊ะทีเดียวประเคนถวายแล้วก็จริงๆมันก็ให้นั่นแหละนะเขาโยมก็ให้แล้วแน่นอนแต่องค์ของการประเคนมันก็มีที่ว่าให้ด้วยอาการอย่างไรเพราะนั้นมันมีอยู่ถามว่าจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดได้ไหมยังอยู่ได้แต่ถ้ามักแล้วก็ง่ายนั่นก็อยู่ได้เหมือนกันนะสบายกว่าความสบายกว่านี่มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่การบวชมาในศาสนานี้ไม่ใช่บวชมาเพื่อความสบายบวชมาเพื่อขัดเกลาแม้เล็กน้อยก็ต้องขัดเกลาขี้ตมขี้อะไรต่างๆอ่ะมันติดมือติดไม้ติดแข้งติดขามาสักนิดหนึ่งก็ต้องขัดสีอย่าให้มันติดอยู่มันก็ไม่สวยไม่งามนะเอ้าหมดเวลาที่แล้วเอาความเอาตอนนี้ก็แล้วกันฟังใหม่วันพรุ่งนี้นะวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีจะอ่านเห็นหรือเปล่าเนี่ยต้องดูนะเป็นเรื่องแล้วดึงลงมาได้แต่ว่าดึงขึ้นมันไม่ขึ้นไอ้ปากกามันไม่ช่วยอ่ะทีนี้โยมเรื่องนี้ปากกามันไม่ช่วยปากกาที่มีอยู่นี่มันไม่ช่วยไม่รู้ว่ามันขัดข้องเพราะอะไรมันใช้การได้หรือไม่ได้ยังไม่เคยลองสะกิดไม่ไปไม่เหมือนของตัวที่ใช้อยู่เอากันว่าวันนี้วัชรินโอภาโสรามรถมาแล้วพระครูสุนทรศิลคุณวัดหัวก่อรุ่งปากพนังสมศรีลักษณะวิลาศแปะนันทิการไม่อ่านคอมเมนต์นะมักโคนาโมเมกริดไกรดิตสาธุสาธุทุกท่านนะสุภาวดีชนสงครามกริดไกรดิตเพลินทิพย์ลีลาวดีดอกสร้อยมักโคน่าโมเมลักกี้จังมณีแสงจันทร์ไพศาลรัตนวงกุลที่ไม่อ่านคอมเมนต์นี่เพราะว่าตัวมันเล็กโยมมองไม่ค่อยเห็นพระครูสิริกวิวัฒน์วงประสูตรพีรพัฒน์ต้าสิทธิมงคล
สุพรรณีวันดีเฉลิมชัย AS มกโคน่าโมเมภาพคมชัดดีเจ้าข้าว่างั้นสาธุอันนี้อ่านหน่อยอ่านหน่อยคอมเมนต์มากิตติศักดิ์ธีรกิตติแล้วก็ประสานเรืองดิษฐ์นัดสังสีบุรัมพฤกแล้วก็มีใครอีกทองใสราชโคตรเยพรแหลมทองเหงาจิมอินบุญท่านแล้วก็สนทนาอเนกนวลคุณสุนทรเจนสุนันทาเกศรปราณีมานจิตสพลบัวจันผู้ใหญ่ทั้งนั้นน่ะนะสามารถลิขิตการอันนี้คุณครูสฤทธิ์พงษ์เทศะบำรุงนี่ว่าที่ด็อกเตอร์รังสรรค์ทองสร้อยนี่ก็อยู่สุพรรณเลยทำงานเมืองชนยังมีใครอีกอ่ะปิยรัตน์พรรณรังสีเอานี่หลานสาวหลานสาวได้ข่าวว่าออกจากวัดวชิรพยาบาลไปเป็นนักวิชาการที่ไหนแล้วไม่รู้มกโคน่าโมเมบอกว่าแกงไตปลาโรงครัวคณะใต้วัดราชาร้อยอย่างโอ้เจ้าข้าเอาละตรงนี้มีอีกถ้าอย่างนี้แล้วก็รังสรรทองสร้อยว่ามาอีกรอบหนึ่งเช่นเดียวกันรายงานว่าสุทธิพงษ์จุลเจริญท่านปลัดนี่มีชื่อเสียงดีคนจำได้หมดเลยนะวัดพระอานนท์นครศรีธรรมราชวรนันท์ขาวศรีแล้วก็ใครอีกมกโคน่ายังว่ามาอีกนี่อยากที่ลืมบ่อยๆไม่ใช่อยากลืมแต่มันลืมเองนะนะอ่ะก็หมดตอนนี้นะอนุโมทนาสาธุทุกท่านยังไม่รู้จะแก้ไขตัวนี้ได้อย่างไรนะเดี๋ยวตรงพรุ่งนี้ก็ปรึกษากันใหม่ขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดี